ขออนุญาตครับถ้าไม่มีสื่อแล้วผมขออนุญาตในฐานะประชาชนขอไม่ได้ถามครับประการแรกเนี่ยเรื่องของจีนเนี่ยผมได้พูดเปิดเผยไว้ 6-7 เดือนก่อนเป็นภัยของจีนเพราะว่าประชากรจีนนั้นมีจำนวนมากและจีนก็พยายามที่จะผลักดันคนที่มีคดีต่างๆเหล่านี้ออกมาผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับในคดีนี้ที่จับได้ที่เรียกว่าไฮบริดสแกมคือถ้าเปรียบเทียบกับตู้ห่าวเนี่ยตู้ห่าวนี่เป็นแบบโบราณเป็นแบบบอลเป็นแบบยาเสพติดแต่อันนี้ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามในการจับตาดูซึ่งผมในฐานะประชาชนก็ยินดีครับยินดีที่ทางตำรวจไซเบอร์ทางรองต่อศักดิ์ได้จัดการปัญหาที่ผมอยากจะถามเพราะว่าจีนจะมาตลอดนะครับมาในหลายๆรูปแบบด้วยรูปแบบที่เป็นไฮบริดสแกมซึ่งตอนนี้เนี่ยทำความเสียหายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาทำความเสียหายให้ประเทศอังกฤษผมอยากจะถามจริงๆครับว่าในฐานะที่ผมเป็นประชาชนและผมมองเห็นปัญหาของจีนซึ่งขณะนี้ไม่ว่าที่กรุงเทพไม่ว่าที่พัทยาไม่ว่าที่ภูเก็ตหรือที่เชียงใหม่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายอย่างไรในการที่จะจัดการปัญหาจีนเช่นเรื่องของวีซ่าก็ไม่มีเราจะมีการบูรณาการยังไงครับรวมทั้งจีนที่มีหมายจับจีนที่มีประวัติคือคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเปิดให้เขาเข้ามาคนต่างๆเหล่านี้ก็ยังไปจัดตั้งบริษัทเอานอมินีคนไทยไปซื้อทรัพย์สินซึ่งจะเห็นโดยทั่วไปว่าในหมู่บ้านหรูๆเนี่ยหรือในคอนโดหรูๆเนี่ยเราก็ไม่ได้รังเกียจนะครับจีนที่เข้ามาทำมาค้าขายบริสุทธิ์แต่อย่างเนี้ยที่ลองต่อไปจับมาเนี่ยพันกว่าล้านเลยนะซึ่งมูลค่าทรัพย์สินความเสียหายเนี่ยมันเยอะก็ผมอยากจะเรียนถามท่านเป็นในฐานะที่ผมเป็นประชาชนเพราะผมมองเห็นทุกวันเนี่ยคือปัญหานี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาอย่างระมัดระวังเพราะเราจะตามปัญหาไม่ได้อย่างเช่น US เนี่ยเขามี Homeland Security ซึ่งผมมั่นใจว่าเขากดคอมพิวเตอร์ดูคนเข้าคนออกเนี่ยเขามอนิเตอร์ได้แต่ของเราเนี่ยมันจะลำบากแล้วมันอยู่รอบๆเราทั้งนั้นนะเนี่ยมันไปอยู่ที่ลาวอยู่กัมพูชาอยู่ฟิลิปปินส์แล้วมันก็วนเวียนเข้าไทยผมเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยก็จะเกิดปัญหาทำนองนี้ขึ้นมาอีกเรียนถามท่านผบ.ท่านรองผบ.ว่าอย่างนี้อนาคตเราจะมีวิธีป้องกันพวกจีนต่างๆเหล่านี้ยังไงที่มาก่อสร้างปัญหาให้กับประเทศเรานะครับ
ความเสียหายประมาณ2,000 ล้านอันนี้ตรวจเจอแล้วว่าเกี่ยวข้อง